อังกฤษตอนนี้ขาดแรงงานอย่างน้อย1ล้านคนการขนส่งต่างๆหยุดชะงักหมดสินค้าห่วงโซ่อาหารต่างๆทั้งหมดหยุดชะงักแม้กระทั่งรถบรรทุกขนส่งก๊าซเติมรถยนต์หรือน้ำมันเติมรถยนต์ก็มีปัญหาการขนส่งถือเป็นเรื่องหลักที่อังกฤษเผชิญคุยผ่านโลกเวิลด์ช็อควันนี้ไปกันที่อังกฤษค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังเกิดการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกนะคะแล้วก็คนที่ทำงานในโรงงานผลิตอาหารนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบกับซัพพลายเชนทั้งด้านอาหารแล้วก็ภาคการผลิตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนทำให้ล่าสุดรัฐบาลอังกฤษถึงขั้นกลับลำนะคะกำลังจะเปิดให้วีซ่าชั่วคราวสำหรับให้คนต่างชาติเข้าไปทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกแล้วก็ทำงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยถึงอย่างน้อยเนี่ย 10,000 คนเลยทีเดียวนะคะต้องมาถามพี่โสภณนะคะว่าโอ้โหยูเทิร์นกลับแบบนี้เนี่ยแสดงว่าสถานการณ์คงหนักหนาสาหัสมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยคืออังกฤษหลังจากกรณีของ Brexit แล้วนะชีวิตไม่เหมือนเดิมนะครับคนมีปัญหามากขึ้นทั้งที่ก่อน Brexit นั่นน่ะก็คนนึกว่าชีวิตจะดีขึ้นเพราะว่าสวัสดิการต่างๆอาจจะดีขึ้นเพราะว่าอังกฤษไม่ต้องส่งเงินเข้าสมทบกับประชาคมยุโรปแล้วแต่สถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นครับทุกอย่างเริ่มขาดแคลนเพราะถูกซ้ำเติมโดยกรณีของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งอังกฤษปัจจุบันนี้ยังติดเชื้ออยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายต่อวันนะครับเสียชีวิตวันหนึ่งก็เป็นร้อยถึงแม้จะฉีดวัคซีนมากก็ตามปัญหาสำคัญคือว่าอังกฤษตอนนี้ขาดแรงงานอย่างน้อย1ล้านคนในกรณีทั่วไปและสำหรับอุตสาหกรรมรถบรรทุกยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้การขนส่งต่างๆหยุดชะงักหมดเพราะว่าคนขับรถซึ่งปกติแล้วมาจากยุโรปนะครับหลายๆประเทศในยุโรปก็เพ่นกลับบ้านหมดเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 ในอังกฤษแล้วก็มีปัญหาเรื่องกรณีของ Brexit ทำให้การเข้าออกเมืองข้าผ่านทางประเทศไม่ใช่ง่ายเหมือนแต่ก่อนต้องใช้บัตรผ่านแดนต้องมีวีซ่าประกฎระเบียบใหม่ล่าสุดนี่อังกฤษประกาศเป็นวาระชั่วคราวออกวีซ่าให้ 1,500 คนสำหรับคนที่มาทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกหนักแล้วก็ทำงานในเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ก็เตรียมตัวไว้ก่อนคริสต์มาสที่ถึงเพราะทุกอย่างนี้ตอนนี้ระบบต่างๆเป็นซัพพลายเชนทั้งหมดนะฮะระบบการขนส่งสินค้าห่วงโซ่อาหารต่างๆทั้งหมดหยุดชะงักเพราะขาดแคลนรถบรรทุกแม้กระทั่งรถบรรทุกขนส่งก๊าซเติมรถยนต์หรือน้ำมันเติมรถยนต์ก็มีปัญหาทำให้ปั๊มหลายแห่งต้องปิดตัวไปอย่างเช่นของปั๊มของ BPนะต้องปิดตัวไปเพราะไม่มีน้ำมันไม่มีรถมาขนส่งคนอังกฤษเองก็ต้องขับรถไปรอคิวเข้าเติมน้ำมันเช่นเดียวกันนานๆจะมีรถขนน้ำมันมาเติมสักคันหนึ่งก็ทำให้คนตื่นตระหนกเร่งกักตุนรถหมายก็เติมให้เต็มที่ก่อนที่จะไปไหนมาไหนเพราะไม่แน่ใจว่าปั๊มข้างหน้าจะมีน้ำมันหรืออยู่หรือเปล่าแต่ช่วงนี้ครับปัญหาก็คือการขาดแคลนรถบรรทุกหนักที่เรียกเป็นคนที่ต้องมีประสบการณ์ทำงานมากแล้วก็ขับรถอึดหนักรถขนบรรทุกหนักนี่ปกติขนข้ามทวีปกันจากอังกฤษข้ามไปในยุโรปหลายประเทศนะครับหรือจากยุโรปหลายประเทศข้ามอังกฤษเพื่อขนส่งสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักพืชอาหารหรือสินค้าอื่นทั่วไปอังกฤษมีปัญหามากแล้วก็ตอนนี้ส่งจดหมายไป1ล้านฉบับทั่วประเทศเพื่อรับสมัครคนงานเพื่อมาขับรถบรรทุกส่วนทางยุโรปก็คงจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะว่าปัญหาเรื่องการเข้าเมืองต่างๆแล้วก็ปัญหาหนักก็คือว่าจุดผ่านแดนสำหรับศุลกากรในการตรวจก็ยิ่งมีปัญหามีรถเข้าคิวยาวนานสินค้าเสียเวลา1วัน2วันไม่ว่าจะเป็นพวกปลาสดอาหารสดผักสดต่างๆจากยุโรปและจากอังกฤษเข้าไปในยุโรปก็เสียเวลาที่ด่านตรวจศุลกากรเพราะพิธีกรรมมากกว่าที่เคยเป็นมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนักที่อังกฤษต้องเผชิญอยู่ตอนนี้คนอังกฤษเองที่เคยขับรถบรรทุกหนักก็ถูกชักชวนอ้อนวอนนะครับถึงการอ้อนวอนให้กลับมาทำงานอย่างเดิมมีเงื่อนไขในการปรับปรุงการทำงานมากขึ้นรวมถึงค่าแรงที่จะได้ก็มากขึ้นด้วยครับอืมค่ะทีนี้ถ้าประกาศให้วีซ่าชั่วคราวแบบนี้นะคะแล้วก็จำนวนไม่น้อยเนี่ยก็คงจะต้องดูใช่ไหมคะว่าจะมีคนที่สนใจที่จะเข้าไปทำงานขับรถบรรทุกแบบขนาดใหญ่นะรถบรรทุกหนักเนี่ยนะคะ
ขนาดไหนหรือว่าจะเป็นใครเนี่ยเข้าไปทำงานในอังกฤษนะคะพี่โสครับก็อังกฤษปกติแล้วนั่นแหละค่าครองชีพก็แพงกว่าในยุโรปอาจจะยกเว้นเยอรมนีแต่ที่เหลือแล้วนะก็ถือว่าย่อมเยาค่าครองชีพต่ำกว่าในอังกฤษแต่การที่อยู่อังกฤษแล้วนั่นน่ะมันมีต้นทุนชีวิตสูงและยิ่งเข้าออกลำบากด้วยต้องใช้พาสปอร์ตต้องใช้วีซ่าหลายประเทศก็เริ่มจะเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องค้าขายกับอังกฤษแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีบริจอนสันก็ประกาศว่าทุกอย่างโอเคแฮปปี้คนอังกฤษแฮปปี้กับ Brexit ที่จริงความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นคนเริ่มขาดแคลนกับสินค้าต่างๆแม้กระทั่งในซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าที่จำเป็นประจำวันก็ขาดแคลนด้วยฉะนั้นก็การขนส่งถือเป็นเรื่องหลักที่อังกฤษเผชิญเพราะตัวเองเป็นเกาะนะครับก็มีช่องทางที่ผ่านอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษระหว่างฝรั่งเศสกับเกาะอังกฤษซึ่งใช้ทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็เส้นทางรถบรรทุกด้วยแล้วก็แอดการติดขัดทั้งหมดเลยก็ทำให้เกิดสภาวะที่มีปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่ครับฉะนั้นก็ จากนี้ไปเนี่ยก็ต้องรอดูว่าคริสต์มาสปีนี้ของคนอังกฤษจะมีความสุขร่าเริงมีอาหารการกินอารมณ์สมบูรณ์หรือเปล่าครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ